สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเรียนภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคําที่นำมาวันนี้เป็นคําที่ยาวเรียกว่ายาวเลยแหละแต่ว่าเป็นคำเดียวนะคะบางคําก็จะมี3พยางศ์สี่พยางแล้วก็ไม่สามารถใช้แยกโดดๆดดได้นะคะคําเหล่านี้เป็นคําเดียวแค่มีหลายพยางและมันก็ยาว แล้วก็ไม่มีวิธีที่จะพูดให้มันสั้นลงได้เพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะเหมาะกับ advanced นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังเป็น beginner เพิ่งเริ่มเรียนหรือว่าพอเข้าใจบ้างหรือว่าเป็นระดับกลางที่อยากจะเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมก็วิดีโอนี้เหมาะสำหรับทุกคนคะ่ะโอเคเป็นเริ่มคำแรกกันเลยคือคำว่ากลับปลีกลับเปล่ากลับปลีก กระเป๋ากระปี้กระเป๋าแต่ว่าเวลาที่คนไทยใช้จริงๆมันก็จะเป็นกระปี้กระเป๋าเหมือนกับรอเรือรอลิงที่ทุกคนเคยน่าจะคุ้นเคยกันว่าเออจริงๆแล้วมันคือรอเรือหรือว่ารอลิงกระปี้กระเป๋าคืออะไรกระปี้กระเป๋าก็คือเห็นไหมมันพูดยากมันพูดยากทุกคนลองพูดดูนะคะกระปปี้กระ ลกลับปลี้กลับเปล่าแล้วทีนี้ลองพูดเร็วๆขึ้นกลับปี้กลับเปล่ามันก็จะเป็นกระปรี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าในที่สุดคําว่ากระปรี๊กระเป๋าแปลว่ารู้สึกตื่นตัวรู้สึกสดชื่นถ้าทุกคนรู้จักคําว่าสดชื่นก็คือเวลาเราทําอะไรแล้วมันเป็นความรู้สึกข้างในเราอาจจะใช้อะไรช่วยเพื่อให้มันรู้สึกอย่างนั้น คำนี้ก็สามารถใช้อธิบายความรู้สึกที่เรารู้สึกสดชื่นมีพลังอยากจะทําอะไรสักอย่างกรัปปี้กระเป๋ากินกาแฟแล้วสดชื่นกรัปปี้กระเป๋ากินกาแฟแล้วสดชื่นกรัปปี้กระเป๋าหรือว่าถ้าเห็นใครสักคนหนึ่งดูเหงาหงอยเหงาหงอยแปลว่าอะไเงาหงอยก็คือดูซึมซึมดูเศร้าดูไม่มีความสุข เราก็อาจจะไปบอกเขาว่ากระปี้กระเป๋าหน่อยก็คือแบบทําตัวให้มันร่าเริงให้มันสดใสหน่อยสุ่ม4สุ่มหสุ่ม4ี่สุ่ม5้าคืออะไรสุ่มสสุ่มหคือคําว่าสุ่มคําเดียวมันจะแปลว่า random สุ่ม4ีสุ่มห้ามีความหมายเดียวกันกับคําว่ามั่วมั่วก็คือการที่เราทําอะไรโดยที่เราไม่รู้หรือว่าพูดอะไรโดยที่เราไม่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆร้อซน,นั่นคือคำว่ามั่วถ้าไม่แน่ใจอย่าพูดอะไรสุ่ม4สุ่มหเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียหายถ้าไม่แน่ใจอะไรอย่าพูดสุ่มสี่สุ่มหเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียหายคำว่าเสียหายก็คือคำพูดของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงหรือไม่จริง มันอาจจะส่งผลกระทบให้กับคนนั้นซึ่งผลกระทบที่ทำให้เขาเสียหายอาจจะเป็นทำให้เขาเสียชื่อเสียงทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือว่าเป็นการใส่ร้ายเขาใส่ร้ายก็คือการที่เราพูดสิ่งไม่ดีซึ่งไม่เป็นความจริงให้กับคนนั้นกระตือรือร้นกระตือรือร้นรอเรืออีกแล้วเวลาพูดเร็วๆมันก็จะเป็นกระ กระตือรือร้นคำว่ากระตือรือร้นก็จะคล้ายๆกับคำว่ากระปี้กระเป๋าแต่ว่ากระตือรือร้นมันจะหมายถึงการที่เรารู้สึกขยันอยู่ข้างในคือแบบมีพลังที่อยากจะทำอะไรเช่นเริ่มงานใหม่แล้วตื่นเต้นอยากจะตื่นแต่เช้าแต่งตัวแต่เช้าเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะไปทำงานใหม่ วันแรกนั่นคือความรู้สึกของกระตือรือร้นถ้าเจอนักเรียนที่ไม่กระตือรือร้นบางทีก็ไม่อยากสอนถ้าเจอนักเรียนที่ไม่กระตือรือร้นบางทีก็ไม่อยากสอนทะเยอทยานทะเยอทยานถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นคำว่า ambitious คือมีความรู้สึกหรือว่ามีความอยากได้ที่จะ เป็นมากกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ภาษาไทยคือคำว่าทะเยอทะยานใช้แยกไม่ได้นะคะมันจะต้องเป็นทะเยอทะยานหนึ่งคำสี่พยางทะเยอทะยานฉันรู้ว่าเขามีความทะเยอทะยานเพราะเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยฉันรู้ว่าเขามีความทะเยอทะยานเพราะเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ อย่างน้อยประโยคนี้เราเพิ่มคำว่าความเข้าไปเพื่อทำให้ทะเยอทะย,ยานซึ่งเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ก็คือ adjective กลายเป็นคำนามโดยการเพิ่มคำว่าความคลั่นเนื้อคลั่นตัวคำว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวก็คือรู้สึกเหมือนจะไม่สบายรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้คือมันอาจจะเหนื่อยๆอมันอาจจะเพลียๆย นั่นคือคำว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวเมื่อวานรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะไม่สบายเมื่อวานรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะไม่สบายก็คือความรู้สึกมันเริ่มมาละแต่ว่าตอนที่เราพูดประโยคนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งแต่ว่าเรากำลังพูดถึงอดีตจ้าละวันจ้าละวันก็คือมันวุ่นวายคำว่าวุ่นวาย ในที่นี้หมายถึงสถานการณ์ที่มีคนพลุกพล่านมีคนพลุกพล่านก็คือมีคนเยอะมันไม่เป็นระเบียบลองนึกภาพเวลาที่เราไปซื้อของในห้างหรือว่าตลาดหรือว่าที่ใดก็ตามที่มันมีงานเซลล์คือมันถูกมากๆแล้วก็เป็นสิ่งของที่คนอาจจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้แต่ว่าพอทุกคนเห็นว่ามันเซล กำลังลดราคาอยู่ทุกคนก็อยากจะซื้ออันนั้นแหละคือคำอธิบายของคำว่าจ้าละวันจนปล้นร้านทองทำให้ทุกคนวิ่งหนีกันจ้าละวันจนปล้นร้านทองทำให้ทุกคนวิ่งหนีกันจ้าละวันอลุ่มอะรวยอะลุ่มอะรวยบางครั้งก็จะเห็นเป็นคำสะกดด้วยไมโทอะลุ่มอะรวยแต่ว่าส่วนตัวแล้ว ใช้คำว่าอาลุ่มอรลอยมากกว่าอาลุ่มอรลอยก็คือการยกโทษหรือว่าผ่อนปลนหรือว่าผ่อนคลายกฎหรืออะไรสักอย่างที่มีคนตั้งขึ้นไว้เช่นสมมติว่ากฎคือให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยสามารถอาลุ่มอรลอยให้กับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งหมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องใส่หน้ากาก ก็ได้อันนั้นคือคำว่าอลุุมอล่วยการไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านเป็นเรื่องที่อลุุมอล่วยไม่ได้การไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านเป็นเรื่องที่อลุุมอล่วยไม่ได้คำว่าอลุุมอล่วยไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับคำว่าอลุุมอล่วยเราก็แค่ เพิ่มคำว่าไม่เข้าไปเพื่อให้มันเป็นประโยคในรูปปฏิเสธจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกถ้าทุกคนรู้จักคำว่าจิตใจคำว่าจิตใต้สำนึกไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาไทยยังไงแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ subconscious mind คือสิ่งที่เรานึกหรือว่าคิดอยู่ในหัวของเราลึกๆแล้วนั่นเองปากบอกว่าลืมเขาได้แต่ จิตใต้สำนึกมันไม่เคยลืมคำว่าลืมใครสักคนหนึ่งภาษาไทยใช้คำว่าลืมนะคะก็คือ to get over someone ลืมเขาไม่ได้สนับสนุนสนับสนุนคำนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินมันเป็นคำเดียวที่ไม่สามารถใช้แยกได้นะคะสนับสนุนก็คือการ support ใครสักคนหนึ่งจริงๆคำว่าซัพพอร์ตคนไทยใช่นะซัพพอร์ตเขาโชคดีมากที่มีครอบครัวสนับสนุนในทุกเรื่องเขาโชคดีมากที่มีครอบครัวสนับสนุนในทุกเรื่องหมายความว่าครอบครัวเขาเห็นด้วยว่าเขาอยากจะทำอะไรก็โอเคทำเลยเต็มที่เป็นกำลังใจให้เข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทาง หลายคนคงจะรู้จักคำว่าเข้าแล้วก็รู้จักคำว่าทางแล้วพอเอามารวมกันเข้าที่เข้าทางมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางหรือว่าถนนหรือว่าเส้นทางเลยนะคะอันนี้จะออกไปแนววลีที่เราใช้กันจนติดปากวลีก็คือเฟ r ชเข้าที่เข้าทางหมายความว่าการที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าที่อยู่ใหม่ได้ จนเป็นเรื่องปกติอันนั้นเราจะพูดว่าเข้าที่เข้าทางหลายคนอยากย้ายประเทศแต่ลืมไปว่าต้องใช้เวลานานกว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทางหลายคนอยากย้ายประเทศแต่ลืมคิดไปว่าต้องใช้เวลานานกว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทางกว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทางหมายความว่ากว่ามันใช้เวลานานกว่าที่ ทุกอย่างจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเราสมมติว่าเราย้ายประเทศย้ายบ้านแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงเส้นทางอยู่ตรงไหนเราจะต้องไปซื้อของที่ไหนอะไรยังไงคือพอหลังจากที่เราผ่านสภาวะที่มันใหม่ไปแล้วแล้วเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนหรือว่าสถานที่อันนั้นแหละคือคำว่าเข้าที่เข้าทาง ใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับความสัมพันธ์ก็ได้แบบมีแฟนใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวกันจนเข้าที่เข้าทางหมายความว่าเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่ชอบอะไรเราจะต้องทำแบบไหนให้เขาชอบหรือว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้อยู่กับเราได้อันนั้นก็เข้าที่เข้าทางเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นงานก็คือได้งานใหม่แล้วไปทำงาน ใช้เวลาสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เพื่อที่จะเรียนรู้งานว่าในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างหัวหน้าเป็นคนยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นคนแบบไหนอพอหลังจากที่เราเรียนรู้ทุกอย่างแล้วอันนั้นเราก็จะพูดว่าทำงานที่ใหม่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางดีแล้วแต่ถ้ามันยังเราก็จะพูดว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางจะพูดว่ายังไม่เข้าทางไม่ได้หรือว่าเข้า ยังไม่เข้าที่อย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องใช้ด้วยกันยังไม่เข้าที่เข้าทางโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ดูนะคะถ้าใครเป็น b e g เนอ e r หรือว่าคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะหรือว่ามีคำไหนที่ไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายอีกก็เม้นเข้ามาได้หรือว่าเคยได้ยินคำไหนที่ยาวๆแบบนี้ แล้วไม่แน่ใจว่าจะใช้แบบไหนก็บอกกันได้แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นะคะกดไลค์คือถ้าทุกคนไม่เข้าใจไปสุดท้ายทำท่านี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าเออคือถ้าทุกคนกดไลค์เราก็จะรู้ว่าเออวิดีโอแบบนี้คนชอบเยอะนะเราก็จะได้ทำอีกสำหรับวันนี้ก็แค่10คําไปก่อนก็เตรียมไว้เยอะแหละแต่ว่ากลัววิดีโอนี้มันจะยาวเกินไปเอาไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ